คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วอินทผลัมพืชที่ถูกทำนายว่าภายใน10ปีนี้มันจะยังผงาดลอยลำอยู่ได้ด้วยความสง่างามและเหลืองอร่ามเต็มสวนอยู่นี้ก็ที่อ่างทองอ่างทองวันนี้ทองสมชื่อเพราะสีเหลืองของอินทผลัมบ่งบอกว่ามันเปล่งประกายสร้างรายได้กิโลกรัมละ600บาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเยาวชนคนอ่างทองเองก็จงภูมิใจด้วยว่าอ่างทองเป็นพื้นที่มีคุณค่าสร้างอาหารดีๆให้กับคนไทยได้ลิ้มรสและคุณประโยชน์ด้านโภชนาการเยาวชนคนอ่างทองนะครับให้ภูมิใจว่าพื้นฐานพื้นถิ่นของเราเนี่ยณวันนี้ส่งอาหารผลิตอาหารปลอดเคมีเป็นอาหารปลอดภัยป้อนเข้าไปในห้างใหญ่ในกรุงเทพป้อนไปให้คนกินฉะนั้นเธอบอกมาจากอ่างทองอย่าอาย1อ่างทองคือจังหวัดที่รวยอย่าไปอาย2มีอาหารปลอดภัยทำคุณประโยชน์กับแผ่นดินนี้ชาตินี้เราผลิตไอ้นี่เรียกอะไรครับอินทผลัมดูแลรักษามันยากไหมของเราเนี่ยใช้เทวดาเลี้ยงซะส่วนมากครับพี่ยังคุยทรงเดชนะพอเดี๋ยวคนอื่นไปปูให้เทวดาเลี้ยงไม่มีลูกขึ้นมาตายมันไม่ได้ทำอะไรมากครับมันดูแลง่ายคือเราไม่ต้องไปขุดหลุมใหญ่คือปลูกง่ายๆทิ้งๆกว้างๆแค่ไม่ให้หญ้าขึ้นรกแค่นั้นเองครับปุ๋ยก็คือปุ๋ยคอกธรรมดาปีละ2ครั้งง่ายขนาดนั้นเนาะแล้วตอนนี้เขาเริ่มมีต้นเล็กๆขายไปลองปลูกกันบ้างก็มีเยอะครับมีเริ่มมีเยอะแล้วครับต้นอดีตเนี่ยมันเป็นไม้จากตะวันออกกลางใช่ครับถูกไหมใช่ครับซึ่งคนมุสลิมตะวันออกกลางเขากินกันใช่ครับเนาะแต่ณวันนี้มันมาอยู่ในบ้านเราได้ครับเขาทำจากเชียงใหม่ก่อนครับใช่ครับถ้าโกหลักทำของที่ชายประการพี่ไปดูมาครับแล้วพี่เบลพันจากที่ใช่ครับคือเรารวมหลายๆสายพันธุ์คือเราวิ่งไปดูทุกที่ที่ซื้อจากสายจากโกหลักมาเราก็ไปดูต้นที่พัฒนาดีที่สุดแล้วเราคัดมาทำพันธุ์ที่นี่โรคแมลงมีไหมมีครับแล้วเราดูแลยังไงช่วงเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยาฆ่าแมลงช่วงหลังมาเนี่ยเราใช้ไฟล่ออย่างเดียวคือแมลงก็จะไปลงในบ่อปลาเราอ้าวเหรอเราก็ไม่ต้องใช้ยาโอ้พี่เรียนรู้นะใช่ครับ6เดือนมาแล้วครับที่เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมาตรฐานของเราน่ะถ้าเทียบเท่ากับของนอกหรือของสวนอื่นเนี่ยมาตรฐานเราใครเป็นผู้ประกันครับอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำดีกว่าต่างประเทศอยู่แล้วครับเพราะว่าเราดินเราดีกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยน้ำเขาก็ใช้ควบคุมระบบการให้น้ำต้นหนึ่งสมมติว่า20ลิตรก็กิน20ลิตรแล้วดินบ้านเขาสู้เราไม่ได้โอ้เลยครับแล้วพี่วางระบบอะไรสปริงเกอร์ไม่ครับเทวดาอย่างเดียวใช้ปล่อยน้ำเข้าไปให้ท่วมแล้วก็ดูดออกเอาเลยง่ายๆครับใส่พื้นให้ท่วมใช่ครับแล้วพี่ก็ดูดออกใช่ครับวันละกี่เดือนละ2ครั้งหรือเดือนละ1ครั้งแล้วทิ้งไว้นานแค่ไหนคะกว่าจะดูดก็ประมาณ1วันครับแค่วันเดียวเองเหรอคะอินทผลัมต่างประเทศออกผลผลิตได้ปีละครั้งแต่ของไทยเราจะได้ผลผลิตทั้งปีว่าวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราเนี่ยมันจะทำให้พวกนี้กลายพันธุ์แล้วออกได้ทั้งปีใช่ครับอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่ออกทั้งปีเพราะวันนี้เรามีตัวผู้ที่ออกทั้งปีแล้วแล้วก็ตัวเมียที่ปกติจะออกมกราเอ้ยตัวเมียตัวผู้จะออกมกราตัวเมียจะออกกุมภาถึงมีนาแต่วันนี้เดือนมิถุนากรกฎาเรามีตัวเมียที่ออกลูกกำลังแทงช่อเรามีแล้วแต่อยู่แปลงหนึ่งแปลงทางโน้นแล้วตัวผู้เรามีออกทั้งปีตอนนี้ออกมา5ช่อเนาะวันนี้ครับครับเพราะนั้นอนาคตนี่เมืองนอกออกแค่ปีละครั้งแต่เราจะออกทั้งปีใช่อนาคตเราจะมีออกทั้งปีให้แน่นอนครับกำนันในพื้นที่ท่านเนี่ยเกษตรกรที่นายกต้องการคือจะเดินทางไป 4.0 ได้อย่างดีเนี่ยเยอะไหมเยอะครับกำนันมีแนวคิดยังไงก็รู้สึกประทับใจนะที่เกษตรกรของตำบลจำมะหล่อเนี่ยได้คิดค้นได้ผลิตอินทผลัมออกมาแบบนี้ทำให้คนที่อยากทำสนใจอยากมาทำบ้างเพราะว่าเห็นคุณวิทยาเนาะเขาได้
ทาทิศเขาได้ให้เรามาทดลองได้มาดูเนี่ยแล้วเขาไม่คิดมูลค่าแล้วยังไปสอนให้กับผู้ที่สนใจน้องขับขี่ไหว้พระปิดทองแก้มขาวผิวขาวจันแจ่มสวยเหมือนดังกับแม่มแม่จันแรมเดือน12น่ารักกับพี่ใจเป็นเทพีห่างทองพี่จะพานวลน้องไปไหว้หลวงพ่อวัดชัยโยสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่ทางตันไม่มีสำหรับเกษตรกรไทยมีแต่ทางเลือกกับทางรอดเท่านั้นแต่ที่สำคัญต้องจริงจังในวิถีและรู้ทางหนีทีไล่ของตลาดด้วยไง I will tell you พวกเราโอเคไหม Yes 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 เป็นกสิกรบางอนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่พอรอวอวสคำรณหว่างหวังสีพอรอดกสพารวยด้วยเกษตรเกษตรที่ทรงคุณค่ากับอินทผลัมจำปาหล่อเมืองอ่างทองปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายวันก่อนเข้าไปเห็นป้ายประกาศขายที่ดินแบบบ้านๆอยู่แถวหลังมหาวิทยาลัยเอแบกแต่ราคาไม่บ้านเลยนะครับว่ากันว่าธุรกิจการเก็งกำไรการซื้อขายที่ดินนี้มูลค่าของมันมากกว่าตลาดหุ้นเสียอีกและการที่รัฐออกกฎหมายที่ดินใหม่การเก็บภาษีที่ดินก็มีผลให้การซื้อขายที่ดินซบเซาอันเป็นส่วนหนึ่งให้เศรษฐกิจของไทยชะงักณเวลานี้นักเล่นที่ดินเขาว่ามากันอย่างนั้นขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จ่าย